ไอติมไข่แข็งในร้านชาบูที่กลายเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าที่เข้าไปกินชาบูในร้านแล้วเขาก็มีตู้ไอติมให้ไปตักเองใช่ไหมคะครับปรากฏว่าเจ้าตัวเกิดอยากกินไอติมไข่แข็งก็เลยเอาไข่ดิบไปตอกลงในถังไอติมนี่ไอติมเผือกด้วยนะใช่อ่ะลองดูบางช่วงบางตอนค่ะมันดินเราทำสองถ้วยมันก็แข็งนะมันจะไม่แข็งแต่มันเย็นมันเย็นเราทำสองถ้วยเขาไม่ได้เขาไม่ได้แล้วมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าเจ้าของร้านไม่ว่าเหรอเธอบอกว่าเจ้าของร้านรู้ไม่ว่าอะไรแถมจำไว้ทำตามอีกเดือดร้อนเจ้าของร้านร้านควันฉุยชาบูฮารันตรังต้องออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้อนุญาตให้ทำและทันทีที่รู้ว่ามันมีไข่ลงไปเลอะเนี่ยก็ยกตู้ไอ้กล่องเนี้ยออกมาทันทีไม่ให้ลูกค้าคนอื่นได้กินนะคะเพราะว่าเขาก็เตือนว่ามันอันตรายทำได้ไหมไม่ได้ค่ะห้ามทำนะคะเพราะว่าไข่สดที่เห็นในร้านชาบูมันไม่ใช่เกรดที่เอามากินดิบได้เสี่ยงติดเชื้อซาโมเนล่าอย่างเบาก็ท้องเสียอย่างหนักถึงตายได้เลยนะคะล่าสุดน้องเอพาพิมลทีมข่าวของเราติดต่อไปหาเจ้าของร้านคุณวิยดารามศรีบอกว่าลูกค้าเข้ามา2คนช่วงนั้นคนเยอะอะค่ะก็เลยไม่ได้สังเกตว่ามีลูกค้าเอาไข่ดิบไปตอกลงในกล่องไอติมล่าสุดลูกค้านำกระเช้าเข้ามาขอโทษที่ร้านแล้วและทางร้านก็ยกโทษให้แล้วค่ะครับนี่แล้วเวลาใส่ไปเนี่ยถ้าตามคลิปนี้นะฮะไม่ได้ใส่แค่ไข่แดงด้วยนะเอาไข่ขาวใส่ไปด้วยซึ่งมันไม่ใช่ขาวตายเลยแหละทีนี้นะครับ